ถ้าเราท่านทั้งหลายได้มาชมความคืบหน้าของการสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยบรมันนะครับท่ามกลางฝนที่ตกลงมาตอนนี้ช่างก็กำลังดำเนินในการติดรายอยู่พิมพ์ลายติดรายเอาไปไหวอยู่กุฏิเห็นนะแล้วก็เสียไหลสดเอาลองถามให้น้ำไหนด้วยอยู่นั่นแหละอยู่นักเป็นนักบันไดครับข้างๆนั่นแหละนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศคุยกับช่างเมื่อกี้ว่าออกพรรษานี้ใกล้จะเสร็จเลยนะยมนะตอนนี้ก็กำลังติดลายเดี๋ยวพาเราท่านทั้งหลายได้เดินดูก่อนคลื่นฟ้าคลื่นฝนเมื่อกี้ฝนตกลงมานะโยมนะฝนตกลงมานี่ช่างก็กำลังดำเนินการติดลายออกพรรษานี่ก็เกือบเสร็จนะเจดีย์เราเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะโยมนะพระอาจารย์พาเราท่านทั้งหลายได้มาชมภาพบรรยากาศของการก่อสร้างพระธาตุเจดีย์ศรีสนมชัยวรมันของเราหลังจากที่ฝนตกลงมาเราจะได้ฉลองปีหน้านะโยมนะบุญเดือน3ตอนนี้ถามช่างก็เกือบออกพรรษาเกือบเสร็จเลยมาบุญกฐินนี่ก็จะเห็นทาสีเห็นอะไรตอนนี้ช่างทองคำก็มาถึงแล้วอาจารย์ถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวจะพระโพสต์ลงให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่เริ่มสวยแล้วโยมแล้วก็จะพูนดินปั้งองค์พญานาคคู่บารมีพระอาจารย์ฝนมาอีกแล้วโยมนี่นะโมทนาบุญเสียงฝนบ่เสียงฝนมาอีกแล้วนี่ผมดินขึ้นก็จะปั้นพญานาคนะยอมนะพูนดินขึ้นโอ้ฝนมาแล้วไม่แห้งบ่แห้งครับโอ้ไปก่อนจะให้ดูหน้ากุฏิพระอาจารย์นะโยมนะเวลาหน้าฝนมานี่จะเป็นแบบนี้ยังไม่ได้เทคอนกรีตยังไม่มีงบประมาณฝนมาฝนมาและตุ่มเป๊ะแบบนี้เลยแหละก็จะเป็นแบบนี้ก็เป็นเจดีย์โอ้ฝนตกเปียกเปียกแค่นี้นะ